สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมท่านสู่ช่อง y o t u u e c ช anel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐและโลกนะครับก็มีคำเตือนนะครับจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะครับโกลแมนแกนะฮะก็มีการเตือนออกมานะครับว่าระวังเดือนตุลาคมนะครับตลาดหุ้นนะอาจจะร่วงนะฮะ มันไม่ใช่บอกว่าอย่าเพิ่งไปตื่นตกใจนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะร่วงในตุลาคมนี้ไหมถึงว่าตามประวัตินะประวัติศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยพอเข้าเดือนตุลาคมนะครับเขาจะมีปรากฏการณ์หนึ่งนะครับหุ้นเขามักจะร่วงนะครับแต่จะร่วงแรงนะครับร่วงน้อยเนี่ยนะครับต้องไปดูประวัตินะประวัติศาสตร์นะครับบันทึกไว้นะครับแต่อันนี้เป็นคําเตือนโดยทั่วไปว่าเวลาเกิดเศรษฐกิจนะครับถดถอย หรือปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐนี่มักจะเกิดนะในประมาณเดือนกันยายนตุลาคมเนี่ยนะครับซึ่งมันก็คงจะไม่ใช่เหตุบังเอิญเพราะว่าเกิดมาหลายรอบนะครับในเดือนตุลาคมนะเราก็มาดูว่าตาบริษทัทเนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับอย่างเช่นนะครับเรื่องของปีพัน9ะครับ Great Depression เนี่ยนะครับเริ่มเรื่องของมันเนี่ยก็คือเกิดตอนปลายกันยายนนะครับแต่มันหนักเนี่ยนะในเดือน ตุลาคมนะครับแล้วก็ลุกลามนะไปอีก10ปีนะครับเป็นสภาวะด p r e s s i o n ที่ผมบอกนะก็คือเศรษฐกิจนะครับในช่วงนั้นเนี่ยถูกกดให้ต่ำกว่านะครับแนวโน้มของศักยภาพนะครับเศรษฐกิจระยะยาวนะครับวพนนี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในปี1929นะในช่วงตุลาคมปี1987นะครับก็เกิดเหตุการณ์นะครับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับร่วงเหมือนกันนะครับ ลาเพิ่งเราเร็วๆนี้นะก็เกิดขึ้นนะครับในช่วงของอปี2008นะครับ g กต a t เ e ช r e s s i o n นะครับก็เกิดช่วงตุลาคมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันมักจะเกิดช่วงนี้นะถ้าดูอย่างในรูปนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเกิดขึ้นนะในช่วงของ Great นะิ e พช e s s i o n ปี1929นะครับเหตุตลาดหุ้นสหร,รัฐนะครับเรดออกทเบอร์นะ October, นะครับหัวปักลงเลยนะครับ จากวันแรกๆเนี่ยนะติดลบ19.59นะตอนหลังนี่ร่วงลงมานะครับ 6, 700นะครับจุดเลยนะครับอ่าสถานก,การณ์ตอนปีพั9เก้ารเก้าเ depression นะผู้คนก็แตกตื่นนะในเดือนตุลาคมนะก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะที่หนักที่สุดของสหรัฐนะครับแล้วก็ของโลกใบนี้นะฮอ่าต่อมาในปีพันเก้าร้ยแปใช่ไหม ก็มีลักษณะอาการแบบเดียวกันนะครับนะก็คือตลาดหุ้นนะครับก็เกิดอาการร่วงนะแรงเหมือนกันนะครับปี1 9น7นะมาดูบทสวัติ์กันดีกว่านะครับอ่าถ้าพูดถึงว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในที่เลวร้ายในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าปี1987นะครับติดลบ21.8%นะปี2008นะครับติดลบ16.9%นะปี1997ก็ติดลบ,นะ 97, ดลบ3.4%มี ปี1 9 89ติดลบสอปี2009ติดลบสอแล้วก็ปี2012ก็ติดลบสนะไม่ได้แปลว่ามันจะร่วงนะไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดวิกฤตเสมอแต่ว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเหมือนตุลาอาถรรพ์นะครับเพราะฉะนั้นเดือนหน้านะครับที่จะถึงเนี่ยนะพวกนักลงนักเล่นหุ้นเนี่ยนะไทยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะอาจจะถูกผลกระทบนะจากหุ้นสหรัฐนะครับหรืออย่างไรนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อไม่นานมาเนี้นะเพิ่งจะประมาณ สามสี่วันมันนี่แหละยังไม่จบด้วยซ้ำไปนะครับเรียกว่าควันยังไม่หายเลยนะก็คือเรื่องของรีโปนะครับปฏิบัติการรีโปซึ่งมันเกิดปัญหาคือสภาพคล่องนะฮะในตลาดสหรัฐนะครับมันเกิดปัญหาขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็หามาตรการนะครับทำปฏิบัติการรีโปก็คือเอาเงินนะไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องนะครับซึ่งก็เป็นที่สงสัยนะ น่าคิดเหมือนกันว่าเอาไปในเรื่องของตลาดหุ้นหรือเปล่านะครับเตรียมรับมือในเดือนตุลาคมหรือไม่นะครับโอเคนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์สนใจก็สมัครสมาชิกกดติดตามช่อง y o u t u ชานแนลจานทร์ศห้าจุดศูนย์ขอขอบคุณทุกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ